สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเม็กติดคุกนะคะเป็นพิเศษวันนั่นเองตอนแรกว่าน่าจะไม่ได้ทำแล้วแหละเพราะวันนี้วันสงกรานต์เนาะวันที่13ร้อนมากร้อนจริงก็สำหรับเมนูที่วันนี้เราจะมาทำกันนะครับก็จะเป็นเมนูเบเกอรี่ที่ไม่ต้องใช้เตาอบนั่นเองก็คือบลูเบอรี่ชีสทาร์ตนะครับไปไหนๆเราก็มาแล้วเราไปดูส่วนประกอบกันเลยว่ามีอะไรบ้างโอเคเราจัดแรกนะก็บลูเบอรี่ชีสทาร์ตก็มันจะแบ่งออกเป็นสองส่วนเนาะก็จะเป็นส่วนของที่เป็นทาร์ตนะครับแล้วก็ส่วนของที่จะเป็นไส้เนาะก็เริ่มแรกนะเรามาทำเป็นส่วนที่เป็นทาร์ตก่อนดีกว่าก็จะใช้เป็นแพ็คเกอร์เนาะสามารถซื้อได้ตามห้างทั่วไปนะครับผมก็ขั้นแรกนะก็คือแพ็คเกอร์มาบดนั่นเองครับปกติแล้วเนี่ยแพ็คเกอร์เนี่ยในการบดเนี่ยเราจะใช้เป็นเครื่องปั่นก็ได้นะครับหรือว่าถ้าจะเป็นถุงติดล็อกแล้วก็ใช้ไม้ทุบหรือว่าใช้ลูกกิ้งกิ้งก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยบอกตามตรงว่าไม่มีเราก็จะต้องใช้แรงงานเท่านั้นก็สำหรับการบดแพ็คเกอร์นะที่จริงเนี่ยถ้าใช้เครื่องปั่นมันจะสะดวกกว่าแต่ว่ามันจะมีเขาเรียกว่าไงอ่ะการบดแพ็คเกอร์อ่ะเราจะต้องไม่บดให้มันละเอียดจนเกินไปหรือว่าหยาบจนเกินไปนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเอาเนยที่ละลายแล้วมาผสมกับแพ็คเกอร์เพื่อให้มันแข็งตัวหรือว่ามันจับตัวกันเนี่ยถ้าสมมติมันละเอียดเกินไปมันจะไม่จับตัวกันนะครับหรือว่าถ้าสมมติมันเรียกว่าอะไรอ่ะหยาบเกินไปมันก็จะไม่จับตัวเช่นกันก็เอาให้มันอยู่แบบกลางๆเนาะในส่วนของแบบมันจะมีหยาบอยู่บ้างนิดหน่อยแล้วก็ละเอียดแบบละเอียดเลยผสมอยู่อย่างนี้นะครับผมมันจะทำให้แฮกเกอร์ของเราเนี่ยเหมือนเวลาเราเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันจะได้มาสัมผัสเนาะก็ตรงนี้ก็รอสักหนึ่งนาทีน่าจะต้องบดนานอยู่เพราะไม่มีเครื่องมือโอเคครับหลังจากที่บดแฮกเกอร์เสร็จแล้วเนาะก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาแฮกเกอร์เนี่ยมาผสมกับเนยที่ละลายแล้วนะครับแต่ว่าย้ำว่าเนยที่ละลายแล้วของเราเนี่ยจะต้องไม่เพิ่งออกจากไมโครเวฟหรือว่าเพิ่งออกจากเตาใหม่ๆนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเนยละลายเนี่ยมันร้อนนะครับร้อนจนเกินไปมันจะทำให้แฮกเกอร์ของเราเนี่ยนิ่มนะแล้วก็จะหลังจากที่เราแช่ไว้แล้วเนี่ยมันจะไม่กรอบแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันพักมันไว้ให้อุณหภูมิเนี่ยมันค่อยๆเย็นลงเรื่อยๆนิดนึงนะครับเราก็จะเอามาผสมกับแฮกเกอร์ของเราเนาะโดยอัตราส่วนนะครับเราจะต้องกะเอาเองโดยการผสมแฮกเกอร์กับเนยละลายเนี่ยให้เราไม่ค่อยหยอดเนยละลายลงไปแล้วเราก็คลุกแครกเกอร์นะครับเข้ากับเนยละลายให้ทั่วก่อนก็ให้สีของแครกเกอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นสีออกน้ำตาลเข้มหน่อยๆนะครับผมเราถึงจะเหมือนมันจะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะครับผมเราก็ค่อยๆหยอดไปทีละนิดนะครับแล้วเราก็คลุกให้เข้ากันนี่ครับผมทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราคิดว่าสีมันออกเริ่มน้ำตาลแบบเข้มหน่อยๆแล้วเราถึงจะพอเนาะเดี๋ยวเราทำไปเรื่อยๆก่อนโอเคค่ะเราจากที่เราผสมเนยที่ละลายแล้วนะครับกับตัวแครกเกอร์ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยให้เรานะครับเอาแครกเกอร์ที่เราผสมแล้วไปอัดเข้าพิมพ์นะครับซึ่งวันนี้เรามีพิมพ์ที่เป็นบอร์ดนะครับที่ซื้อมาก็สามารถอัดได้เลยหรือว่าใครจะมีเป็นถ้วยนะครับถ้วยที่หรือว่าชามที่บ้านเนี่ยแล้วก็จะทำกินเองก็สามารถใช้อันนั้นเนี่ยเอามาอัดได้เลยนะครับซึ่งเราก็ปักแพ็คเกอร์ของเรานะครับที่ผสมเลยลงไปแล้วเนี่ยเกี่ยให้ทั่วนะครับเอาให้มันให้ทั่วก่อนครับแล้วเราก็ค่อยอัดลงไปให้มันแน่นนะครับอันนี้เป็นซึ่งการใช้ช้อนเนี่ยจะทำให้เราสามารถกดแครกเกอร์ได้แน่นนะครับแล้วก็ให้เราเกี่ยแครกเกอร์เนี่ยให้ทั่วนะครับหรือว่าหน้าเนี่ยมันเสมอกันนะครับแล้วเราค่อยๆกดอัดลงไปในส่วนที่เป็นมุมต่างๆทำให้แครกเกอร์เนี่ยอยู่ตัวแล้วก็แน่นนะครับนี่เราก็ค่อยๆอัดลงไปเรื่อยๆนะครับตามมุมเนี่ยต้องอัดเข้าไปนะครับให้มันอยู่ตัวก็หลังจากที่เราเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วนะครับแครกเกอร์ของเราก็จะแข็งแล้วก็
ทำให้เราสามารถวางหน้าได้โอเคก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วเราก็อัดลงพิมพ์ได้เรื่อยเลยสำหรับพิมพ์ที่เราเตรียมไว้อยู่ก็เดี๋ยวไปอัดไปเรื่อยๆแล้วกันเสร็จแล้วนะครับเราอัดแคปเปอร์ของเราลงพิมพ์เรียบร้อยแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นก่อนนะครับเพื่อเรารอส่วนอีกส่วนนึงเพื่อเอามาประกอบกับส่วนแคปเปอร์นั่นเองนะครับก็ระหว่างนี้เนี่ยเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นก่อนนั่นเองจากนั้นนะครับมาเป็นส่วนผสมของชีสชีสกันบ้างนะครับส่วนผสมของชีสชีสเนี่ยขั้นแรกเนี่ยไม่เป็นไรให้เราเอาไอซิ่งนะครับเข้าไปร่อนก่อนนะครับทำไมต้องร่อนไอซิ่งก่อนเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ร่อนไอซิ่งนะครับน้ำตาลเนี่ยมันจะมีบางจุดที่มันจะเกาะตัวกันนะครับแต่ถ้าสมมติเราปัดลงไปเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาเราไปกินนะครับเราจะไปเจอกับเม็ดของไอซิ่งนะครับซึ่งจะทำให้รสชาติหรือ texture เนี่ยจุดนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับเราก็เลยต้องร่อนนะครับให้มันกระจายให้ทั่วก่อนต่อไปนะครับเป็นเจลาตินซึ่งเราจะใช้เป็นเจลาตินแท้นั่นเองนะครับอาการคือเราจะต้องละลายเจลาตินก่อนนะครับให้เอาเจลาตินนะครับไปแช่ในน้ำนะครับจะเป็นน้ำอุ่นเองเพื่อให้เจลาตินเนี่ยมันอ่อนตัวหรือว่านิ่มตัวลงนะครับซึ่งเราสามารถใช้ได้แล้วก็ส่วนสุดท้ายที่เราจะผสมลงไปในส่วนผสมนี้ก็คือน้ำมะนาวนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยหลังจากที่เราตีไปเรียบร้อยแล้วเราจะค่อยๆหยอดน้ำมะนาวลงไปแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าใครชอบเปรี้ยวเราก็สามารถปรับความเปรี้ยวได้ตรงนี้เลยนะครับแต่อย่าให้ส่วนประกอบเนี่ยมันเหลวจนเกินไปเพราะว่าหลังจากที่เราเอาใส่กับพิมพ์หรือว่าเอาใส่กับแคคเกอร์ไปแล้วเนี่ยถ้ามันเหลวจนเกินไปมันจะทำให้แคคเกอร์นิ่มนะครับก็จะทำให้แคคเกอร์ของเราไม่อร่อยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราตีส่วนผสมเนี่ยไปเข้าไปด้วยกันก่อนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะใช้เป็นหัวตีนะครับแบบพกพานะครับเปรี้ยวมากนะครับก็สัก3ช้อนละกันนะครับ
1 2 3โอเคครับหลังจากที่แคคเตอร์ของเราเซตตัวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ส่วนของกิ๊บชีสเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาส่วนหมูเนี่ยมาผสมกับส่วนของแคคเกอร์นั่นเองนะครับก็คือเริ่มจากการค่อยๆหยอดลงไปนะครับบนหน้าของแคคเกอร์ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็เกลี่ยให้ส่วนผสมเนี่ยพอดีกับตัวแคคเกอร์เลยนะครับอย่าให้เยอะเกินไปเพราะถ้าเยอะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวส่วนผสมมันจะไม่อร่อยนี่เราก็เกลี่ยให้ทั่วถึงในส่วนของแคคเกอร์ของเราโอเคครับหลังจากที่เราเอาส่วนผสมของครีมชีสนะครับใส่ลงไปในโดยหน้าโปรแทคเตอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาเข้าตู้เย็นนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยได้เซตตัวไว้สักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะเอาไส้หรือว่าหน้าที่เราชอบนะครับมาตกแต่งได้เลยนะครับในระหว่างนี้ก็คือรอก่อนสักครู่ครับผมนะครับหลังจากที่เราแช่นะครับผมให้ส่วนที่เป็นครีมชีสแข็งตัวแล้วนะครับต่อมาก็คือเราจะมาแต่งหน้ากันด้วยท็อปปิ้งนั่นเองนะครับในวันนี้เนี่ยที่ใช้อยู่นะครับก็จะเป็นบลูเบอร์รี่นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวบลูเบอร์รี่นะครับก็จะเป็นบลูเบอร์รี่กระป๋องที่สามารถซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปครับผมแล้วเราก็เอาบลูเบอร์รี่นะครับมาโขกกันเลยใส่ได้ตามความใจชอบเลยนะครับจะมาดีโอเคเสร็จแล้วนะครับก็ยังไงเป็นคลุก EP 1ก็จะขอลาไปก่อนนะครับผม EP หน้าถ้ามีนะครับเราจะมาทำอะไรกันก็ติดตามดูได้ที่ทาง YouTube นะครับของเบคอนทาร์ทได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ